สายันสวัสดิ์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil HD Remaster กับพี่คริสเลสฟิลสนามแดงคนเดิมเพิ่มเติมคือชุด BSAA เช่นเดิมนะครับนี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเนื้อเรื่องคริสเลสฟิลใน Resident Evil อันนี้แล้วนะครับไปลุยกันเลยรอมาเนิ่นนานเหลือเกินกว่าจะสำเร็จบริบูรณ์ของคริสเลสฟิลนะฮะผมไม่เคยจบของคริสเลสฟิลมาก่อนเลยถ้าพูดกันตามตรงผมเคยจบของจิลที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละแค่นั้นแหละจริงๆคิดดีเล่นก่อนจิวด้วยนะแต่เล่นแล้วประมาณถึงประมาณแถวๆนี้แหละแล้วก็เลิกเล่นลบเซฟแล้วมาเล่นจิวกำลังเงียบหูฟังไม่ใช่อะไรตะกี้เงียบถ้าทุกคนเห็นผมเงียบเป็นบางช่วงนี่ต้องยอมรับว่าคือผมเนี่ยเงียบหูฟังอยู่ฮะหูฟังศัตรูเนี่ยโอเคมีอีกตัวอยู่อีกซอยนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาประตูมันเข้าไม่ได้เมื่อกี้นี้โอเคเราต้องย้อนกลับไปเติมฟิลต้องเรียกอย่างนี้หรือเปล่าเติมพลังงานมากกว่านะถ้าจะให้พูดกันถูกๆผมไม่อยากเดินผ่านซอยนั้นเลยว่ะมีสิว่าคิเมร่ามันจะมาไม่ใช่อะไรหรอกคือซอยนั้นอันตรายนะเราจะเดินผ่านซอยนี้กันอย่างเดียวแล้วกันแล้วก็จะใส่โมดิสเพื่อทำฉากจบนะฮะสมบูรณ์เดี๋ยวนะห้องไหนวะห้องนี้วะโอเคคลิปสุดท้ายแล้วช่างน่าคิดถึงแล้วก็น่าใจหายนะครับกับ Resident Evilโอเคเอ้าใช้ไม่ได้เหรออ๋อโอเคต้องเปิดก่อนเท่าแกนฟิลพลังงานนี้ไปนี่คุณจะต้องเดินนะฮะคุณวิ่งยึกได้แต่คุณวิ่งเลยอย่างเดียวไม่ได้ฮะมันบอกว่าห้ามวิ่งกูก็ได้ยินเสียงอะไรเหมือนอะไรขยับเนี่ยกูก็ใจไม่ดีเลยนะตอนเนี้ยคุณยิงปืนยังไม่คุณยิงวิ่งก็ไม่ได้นะยิงปืนไม่ต้องคุยฮะแรงกระแทกนี่มันทำให้ขวดแก้วมีปัญหาเลยฮะผมถึงได้บอกว่าแต่ละเซกชันนี่คีย์ให้มันหมดไปฮะมันจะได้ท่านจะได้เดินสะดวกกันคือถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นระดับความยากอื่นน่าจะมีศัตรูนะผมเกลียดการควบคุมแบบแทงคอนโทรลมากที่เกลียดกว่าคือยังมีศัตรูนะกูเห็นทางยาวๆแล้วกูค่อยๆเดินอีกเข้ากับเกมสยองกว่าจิ๊บหายเลยโอเคค่อยๆไปนะค่อยไปตรงนี้ตอนเล่นจิวผมก็เกลียดนะพอมาเล่นคิดเกลียดเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยดีขึ้นเลยถ้าเป็นชีวิตจริงลื่นบันไดดีตายระเบิดเรื่องไม่ใช่เรื่องเลยนะห้ามเหนียวไกลปืนด้วยครับผมต้องมีสมาธิมากๆเลยเข้าไปสิเออนั่นแหละถ้าซอยนี้เราไม่ฆ่าคิเมร่าตรงนี้นะเดือดร้อนครับผมได้ยินเสียงคิเมร่าจากอีกซอยหนึ่งมึงไม่ต้องโดดข้ามซอยมานะเออเรียบร้อยมาทีนี้ล่ะมึงมาเจอกูเลยมาบวกเราเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนกูพร้อมบวกเต็มที่กูจำได้เลยจุดที่พวกมึงอยู่กันเนี่ยเขาไปแอบดูคลิปจิวมาละเล่นเหมือนกันเลยโอเคแล้วใช้มอริสแผ่นสุดท้ายนะครับเพื่อเอาตอนจบกูเอนดิ้งโอเค
ยังมีอีกตัวนะเสียวเหมือนกันนะอันที่จริงอ่ะโอเคแล้วต้องมากดสวิตช์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอวนย้อนกลับมานะฮะมานู่นละมานู่นละโอเคเปิดสวิตช์ละมี2ตัวนะถ้าจำไม่ผิดเยอะเยอะมากแนะนำว่ารีบๆวิ่งผ่านก็ดีผมไม่แน่ใจว่ามันออกมาเรื่อยๆหรือเปล่านะคิเมล่าแต่อย่าเสี่ยงรอคำตอบเลยฮะมึงก็โผล่มาจังเลยนะไม่เป็นไรลูกซองเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้ละอยากมาให้มันมาคือมาแถวนี้นะแถวห้องเซฟไม่ต้องมานะกูจะไปเก็บของไปสู้กับไทยแลนด์ละโอ้โหนี่ก็เงียบเหลือเกินโอเคเรากลับห้องเซฟก่อนจะเปลี่ยนเป็นแม็กนัมแล้วทีนี้เราก็จะไม่ใช้ลูกซองแล้วในช่วงสุดท้ายนะฮะสู้กับไทยแลนด์อย่างเดียวโอเคลูกซองที่น่าคิดถึงเนี่ยเอาแม็กนัมมาเอาแม็กนัมมายาครับผมยามาสัก3น่าจะโอครับ ไอขออภัยด้วยครับเสมหะเยอะเหลือเกินผมกำลังเช็คว่ามีกระสุนปืนแม็กนัมอีกไหมซึ่งจากที่ตรวจดูไม่มีแล้วนะฮะใช่ไม่มีแล้วครับนี่เลือดนี่เลือดนี่ไม่มีอะไรเลยกล่องมันใหญ่ใช้ได้นี่มันใส่ของได้เยอะมากเลยนะถ้าพูดกันตามตรงนะนี่เลือดเร็วๆเลยนะเนี่ยโอเคไปเราไปสู้กับไทแลนด์กันเลยดีกว่าครับมีแต่สู้กับสู้ฮะหลังอย่างนี้ไม่มีอะไรละมาทางนี้ครับทางที่เราไม่ได้เลี้ยวมาต้องมากดสวิตช์ตรงนี้โอเคเรียกริฟครับผมเพื่อขึ้นไปหาบอสนั่นเองโอ้โหนี่หูดีมากลิเบก้ามึงรู้ได้ไงว่ากูกดลิฟฉันเห็นคุณน่ะนี่กาไม่เรียกกูไปด้วยใช่ไหมดีใจนะที่คุณโอเค No more following. Just stay with me, kid. That's my plan, sir. อ๋อใช่ลืมไปคิดมันยศใหญ่กว่าลืมรู้ว่าอยู่ทีมหน่วยตามกันแต่รู้สึกคริสจะยศใหญ่กว่านะถือกันทำไมอ่ะถือทำไมอ่ะปืนอ่ะรีเบก้าตอนโดนฮันเตอร์ไล่อ่ะไม่เห็นเอามาใช้เดี๋ยวก็ปืนไปจ่อหน้าไทยแลนด์เล่นอีกแล้วนี่โอเคครับศึกสุดท้ายเราไปลุยกันเลยอ้าวพี่เวสเกอร์แว่นดำเวสเกอร์ So you've come โอ้โหผมสะดือของลีเบก้าครับผมค่อยเขวนายรอดมาได้หรือเนี่ยฉันภูมิใจนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นหน่วยสตาร์ขอบคุณนะก็จะมันเล็งเพื่อใส่ใครเวสเกอร์แต่เมื่อไรต้องขออภัยด้วยในพูดเรื่องอะไรอ่ะตั้งแต่นายแทงข้างหลังพวกเราอ่ะฉันว่านายกำลังสับสนนะฉันอยู่กับอเบลรามาตลอดนั่นแหละสตาร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของอเบลราไม่สิ little piggies the tyrant virus leaked polluting this whole place ไอ้นี่ก็เหมือนเดิมอะบทพูดเหมือนเดิม my lovely members of stars ชี้หน้าด่า you killed them with your own dirty hands แกฆ่าพวกเราด้วยมือสกปรกของแก oh yes dear แน่นอนแบบนี้ไงล่ะโอ้โหนี่ไปกล้ากูลงไปนอนเป็นผักเลยมันยิงผู้หญิงอ่ะใจมึงนิ่งมากหรือเพราะมึงตาไม่ดีจะยิงคิดมึงใส่แว่นดำป่ะ
แล้วมันก็จะปล่อยไทแลนด์ออกมาให้ตบมันเองแล้วค่อยมาตบเราอีกทีเป็นเวอร์ชั่นไม่สมบูรณ์นะไทยแลนด์คนนี้ไม่ใช่คนนี้ตัวนี้เพราะว่ามีหัวใจออกมาจากนอกร่างกายนะครับเป็นซึ่งเป็นจุดอ่อนชั้นดีถ้าเป็นเวอร์ชั่นเกมแบบมุมมองยิงข้ามหัวไหล่ผมว่าก็ต้องยิงที่หัวใจอะแต่นี่เป็นเกมที่เราเล็งไม่ได้ขนาดนั้นค่อยๆครับค่อยๆหน้าตาไม่น่าปล่อยออกมาเลยนะ The ultimate life form มึง Tyrant มึงทำไมมึงถึงชอบมากๆวะกูว่า Wesker you've become senile กูตลกขวดพูดคิดจริงๆนายพี่มันเข้าใจหรอคริส It's magnificent มันช่างสวยงามเขาจะโอ้โหเต็มๆมึงไปยืนอ่างหน้ามันทำไมกูถามจริงนี่โดนเบี่ยงเป็นขนมเลยจุดเริ่มต้นของยอดมนุษย์เวสเกอร์ก็เริ่มจากตรงนี้แหละฮะน่าจะติดเชื้อจากไทยแลนด์ด้วยนะคิดว่า Come on, มาเลยไอ้ตุ้มมึกมันเดินดูเร็วๆวะเดี๋ยวเฮ้ยจะใช้ปืนไงตายแล้วง่ายดีเล่นระดับไม่ยากมากก็อย่างนี้ฮะแถมเป็นแบ็กนัมด้วยโอเคกดสวิตช์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะเล่นไม่ยากนะเล่นไม่ยากบอกเลยว่าเล่นไม่ยากผมว่าน่าจะเกี่ยวกับระยะยิ่งอยู่ใกล้มันยิ่งดาเมจแรงมั้งคิดว่าจะเช็ครีเบก้าจะเช็ครีเบก้ากูไม่ได้จะเช็คคอมเลยตะกี้นี่ยังไม่ใช่หรอกเอ๊ะจะเช็ครีเบก้าไม่ใช่เหรอ Rebecca เออพี่ครับพี่ไม่ได้โดนชนนะพี่โดนยิงนะแต่ไปไอแค่ไอมึงงงคนโดนยิงนี่แค่เจ็บแค่ไอเหรอเนี่ยเดี๋ยวสงสัยกินยาแค่ไอก็หายมั้งเนี่ยโอเคเราไปกันต่อนะฮะถ้าเป็นของจิลจะเป็นแบร์รี่นะฮะซึ่งแบร์รี่ก็หนึ่งในผู้ทรยศนะร่วมมือกับเวสเกอร์โดยใช้ชีวิตลูกสาวและครอบครัวเป็นเดิมพันทำให้บีและแบร์รี่ไม่สามารถขัดขืนเวสเกอร์ได้เลยแต่เป็นเรื่องของคริสเนี่ยคริสจะมาโอ้โหรู้ช้ามากกว่าจะรู้ว่าใครเป็นต้นเหตุนะเราจะต้องไปปลดปล่อยลิลิสจิลด้วยนะก่อนที่เราจะเพ่นออกไปจุดนี้ลืมไม่ได้เลยไหนแล้วก็ใส่เอ็มโบดี้3แผ่นแล้วระหว่างทางน่าจะมีชิเมล่านะฮะก็คาดหวังว่าจะเดินหลบได้What is it? อะไรอ่ะ I found a file in the lab. ฉันเจอข้อมูลในแล็บอ่ะยังมีไวรัสไทแลนด์อยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยพวกเราต้องการที่นี่งั้นก็จัดการเลยฉันจะปล่อยให้เธอจัดการได้แล้วกูจะหนีไปคนเดียวโอ้โหคำพูดนี้เหมือนตอนต้นเกมเลยแต่เป็นของมึงเท่านั้นเองไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมึงคิดไปเองไปรีลีสจิลกันดีกว่าไปปล่อยจิลครับผม10พาร์ทที่หายไปมาเจอกันที่นี่แหละอาจารย์ระบบเอ๊ะอันนี้ก็ทำงานตอนนี้เหรอต้องรีบไปปล่อยจิลนะฮะมีคิเมล่านะถ้าท่านเดินซอยนั้นมีคิเมล่านะฮะผมเคยท้าพิสูจน์มาแล้วโอเคหวังว่าคงจะทันเพราะว่าครั้งตอนเล่นเป็นจิลนี่ผมไม่ได้สับพันโยกไว้ก่อนนะแต่ครั้งนี้ผมสับพันโยกไว้ก่อนเออหรืออันเดียวแหละที่จะต้องสับเออนั่นแหละง่ายอะง่ายช่วงหลังๆนี่ความจำดีไปนั่งดูคลิปตัวเองโอ้โหประมาณ6คลิปหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคริสกับจิลเล่นไม่แตกเลยไม่แตกต่างกันเลยผมเล่นแทบจะเรียกว่ามันก๊อปปี้วางอ่ะบอกเลยว่าท่านไปดูได้เลย6คลิปหลังอ่ะ7คลิปขึ้นไปอ่ะตั้งแต่คลิป7หรือคลิป6เนี่ยแหละเหมือนเลยวิธีการเล่นเหมือนกันเลยแค่บางทีวิธีฆ่าบอสไม่เหมือนกันเท่านั้นเองฮะจิลคริสโอ้โหถ้าเป็นตอนจิลมาช่วยคิดนะจะแค่แตะบ่าอันนี้คิดมาช่วยจิลคิดอีกกระโดดโค้กก่อนเลยอ่ะ
First, let's get out of here. อย่างแรกเราต้องเห็นออกจากที่นี่ก่อนเออเรื่องนั้นอ่ะใช่แล้วมึงอย่ามาพ่อรักกันเวลานี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเวสเกอร์จับจิวจับไว้ไม่ฆ่าทั้งที่คนอื่นก็ปล่อยให้ไปเจอรถสิบล้อกันในคฤหาสน์งงเหมือนกันเสียดายนะว่าชุดจิวไม่เปลี่ยนเป็นชุดภาค3น่ะตอนเราใส่ชุด BSA เสียดายจริงถ้าผมจำไม่ผิดคัสซีนจะเหมือนกันเลยนะตอนเราเล่นเป็นจิวคิดจะวิ่งหนีใช่ไหมเนี่ยตอนเราเล่นเป็นคิดจิวแม่งก็วิ่งหนีกูมึงวิ่งเดินไปกับกูเหมือนตะกี้ไม่ได้เหรอกูไปคนเดียวกูเหงานะเว้ยกูโดนคิดไม่ล่าดักตบนะเว้ยเห็นใจเราบ้างอย่างเงี้ยโอเคก็ยังดีนะมันไม่สปอนศัตรูมาใหม่ถ้าสปอนศัตรูมาใหม่เกมจะหันหรือโหดกว่านี้เยอะนั่นเป็นข้อดีของการกูเห็นเงาตัวเองทีไรกูก็นึกว่าจะมีศัตรูแล้วเนี่ยใช้ยาแค่3ขวดก็พอมั้งครับสเปรย์3อันน่าจะอยู่ศึกสุดท้ายแล้วนะศึกสุดท้ายแล้วไม่ต้องห่วงอะไรท่านไม่ต้องพกอะไรไม่ต้องแก้ปริศนาไม่ต้องเลียงอะไรท่านสามารถลุยได้ทั้งอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งมันก็ไม่น่ายากเท่าไหร่โอเคผมไม่แน่ใจว่านี่คือแบรดน้ำมันจะหมดแล้วนี่เป็นโอกาสสุดท้ายถ้ามีใครมีชีวิตอยู่แล้วก็ส่งสัญญาณด้วยนี่คือโอกาสสุดท้ายกูรู้แล้วว่าโอกาสสุดท้ายอ่ะแต่กูได้ยินอย่างเดียวกูสปีกกับปากกับมึงไม่ได้อ่ะดิอะไรเนี่ยอ๋อปริศนานี่ง่ายมากอ่ะแม่งวางอยู่หน้าปริศนากูมีหน้าที่เอาไปหยอดเฉยซึ่งก็ไม่รู้มันเห็นไม่เหมือนเป็นสวิตช์อะไรเลยอีก3นาทีจะระเบิดทำได้ดีมากพระเจ้าเสียงน่าจะเป็นฮันเตอร์นะทำไมฉากนี้จิวมันดูเท่จังเลยวะแต่พอเป็นคิดมันดูเสียวนะคิดไปเองป่ะวะลองเปรียบเทียบลองคุณลองเปรียบเทียบดูคลิปที่ผมเล่นนะถ้าผมตอนเล่นเป็นจิวอะตรงนี้อะคิดจะดูเสียวมากแต่ตะกี้จิวพอเป็นจิวอะมันดูเท่ว่ะมันดูเทอร์แมนเหลือเกินนี่แหละแม่ของลูกที่เราตามหากันอยู่หรือเปล่าแล้วผมเกลียดมากเลยมึงจะจับเวลาในตอนที่กูอยู่ในลิฟท์ทำเศษอะไร3นาทีในการฆ่าบอสครับกับแมกนัมของเราผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้ใครเป็นคนมาวางไว้มึงก็น่าจะวางเป็นที่เป็นทางหน่อยนะโอเคเครื่องส่งสัญญาณพูจริงๆใช้ปืนพูที่เฉยก็ได้มั้งไม่ต้องใช้กระเป๋าพูอ่ะพระเจ้ารอด2คนเลยครับทำไมลิเบก้าเหมือนเจ็บไอ้พวกปืนสั้นไอ้พวกปืนสั้นเก็บไปเลยน้องปึ๊บโบกทีจิวกูลงไปนอนหันมาหาลิเบก้าเอาปืนสั้นยิงมันไม่ตายกระสุนหมดครับผมไอ้ขี้เอ้ยโอ้โหเต็มๆเลยเหลืองครับผมไม่เสี่ยงเอ้ากูมาเสี่ยงกันสุดตอนนี้นี่นะ Chris use it kill it whatever it is เออกูรู้แล้วนะไอ้เหี้ยกูจะตายเพราะกูเก็บปืนไม่ได้แหละเดี๋ยวกูขอเห็นมึงชัดๆหน่อยนะไอ้ยี่โอ้มึงง้างเลยตะกี้มึงง้างจะเล่นกูเลยดิถ้าคุณเล่นระดับความยากกว่านี้นะฮะท่านจะไทยแลนด์จะสามารถปัดกระสุนปัดล็อกเก็ตแลนเชอร์ตะกี้ได้นะฮะ1ครั้งเท่านั้นเองผมได้ตอนจบแบบสมบูรณ์แบบนะทั้งที่รีเบคก้ารอดช่วยจิวได้นะครับ
ถ้าคนไม่ใช้เอโมดิสจิวก็จะไม่รอดฮะจะตายอยู่ในศูนย์วิจัยในคฤหาสน์สเปนเซอร์ซึ่งถ้าดูภาพนี้แล้วรู้สึกเศร้าใจเหมือนกันนะสำหรับสเปนเซอร์คฤหาสน์ภาค0กูก็โดนระเบิดคฤหาสน์ภาค1กูก็โดนระเบิดซบกูแม่งโผล่มา2คลิปหนีไปกล้าอยู่กับกูแม่งมีปืนไม่ยิงฮันเตอร์ให้เรียกให้กูช่วยกูงงมากเป็นโรคอะไรมึงชอบนอนกันกูนี่ลุยทั้งคืนไม่ได้นอนด้วยจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Resident Evil HD Remaster Chris Redfield นะขอบคุณในการรับชมของทุกท่านมากๆนะเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสายันสวัสดีครับ